บักกะบูดอททีวีแล้วก็ทั้งแนวเพลงของเพลงนะคะเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างสดใสแล้วเขาคิดว่าเมืองไทยเนี่ยสดใสเหมือนกันเขาก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับเพลงวิวค่ะเรียกว่า
ในวันนี้จะมาแบบสดใสนะเมื่อกี้บอกว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะมีเพลงจากอัลบั้มใหม่เยอะที่จะมาเล่นในคอนเสิร์ตจะมีเพลงอะไรบ้างครับ네아까우리이번공연에서그정규앨범아새앨범에곡들도많이선보이신다고했는데혹시어떤곡들이있는지몇가지만소개부탁드리겠습니다어일단전부다소개를드리면좀자리가없을것같아서좀늦다고일단저희가태국에서뮤직비디오를찍었던곡은꼭불러드리고싶다는생각입니다คนชมทั้งบอกว่าจริงๆเขามีหลายเพลงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าขออดใจอีกแป๊บนึงรอไปดูที่คอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ารับรองว่าเพลงวิวที่เขามาถ่ายที่เมืองไทยเนี่ยเขาโชว์แน่นอนค่ะอยากจะรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราติดตามในคอนเสิร์ตอีกสักครู่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับพูดถึงเมืองไทยปกติมาเมืองไทยแน่นอนกรุงเทพต้องเคยมากันอยู่แล้วอยากจะไปที่ไหนอีกไหมครับทั้ง5หนุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยที่คุณยูที่ชาชื่อโอชั่นเนี่ย혹시안가보신곳중에서가보고싶은곳이있으시다면어디가있을까요사실태국은저희가데뷔하고나서부터좀꾸준히많이왔었던곳이기때문에여러곳들을많이가봤지만사실저는방콕이너무좋은것같아요그래서이곳에서이제공연을하게돼서되게너무기쁘고태국하면또마사지가유명하기때문에마사지를상당히어제도또즐겁게시원하게받았고그힘으로잘하겠습니다บอกว่าเขาชอบเมืองไทยมากๆแล้วก็เขามาค่อนข้างบ่อยนะคะหลังจากที่เปิดตัวมาเป็นชายนี่เขาบอกว่าเลือกไม่ถูกเลยค่ะจะไปไหนอีกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาชอบโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาชอบกรุงเทพมากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งห้าหนุ่มชายนี่เนี่ยเขาชอบนวดแผนไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไปนวดมาแล้วเขาบอกว่ารู้สึกสบายมากเขาก็เลยบอกวันนี้น่าจะเต็มที่ได้เลยค่ะครับไม่เป็นไรครับเด็กไทยนวดเก่งครับนะเดี๋ยวจะนวดได้พูดถึงเมืองไทยเมื่อกี้บอกว่าชอบกรุงเทพชอบนวดแผนไทยและชอบอะไรอีกไหมครับเนี่ย혹시태국에서아까방콕도좋아하신다고하셨고태국마사지도좋아하신다고하셨는데그외에또좋아하시는게있으신지궁금합니다저는프로그램을찍으면서태국의섬이었죠크라빙에도가봤었는데굉장히좋은추억이있어서기회가된다면한번가시다보고싶은그런생각도있습니다그진짜나가본원유거기에가비นะคะไปถ่ายรายการที่นั่นเขาบอกว่าตอนนั้นที่ไปอะค่ะเขามีความทรงจำที่ดีที่กระบี่นะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเขามีโอกาสเขาอยากจะไปอีกครั้งนึงค่ะจังหวัดกระบี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สวยงามของเมืองไทยนะทะเลสวยนะฮะพูดถึงอาหารไทยผมเชื่อว่าทั้ง5ท่านน่าจะได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารไทยแล้วชอบอาหารไทยอะไรที่มากที่สุดครับเนี่ย태국음식도사실되게좋아하신다고들었어요혹시막특별히드시고싶은음식이나이런게있으신가요일단로띠같은경우에저희가뭐항상챙겨먹고있고요또키군이좋아하는게있죠수박주스행복한것과국밥떡볶이진짜채니가와서샵아한테막막เลยนะคะแล้วก็โรตีกรอบเนี่ยเป็นอาหารโปรดของชายนี่ทั้ง5หนุ่มเลยนะคะเขาบอกว่ามาเมืองไทยทีไรเขาต้องกินทุกครั้งนะคะแล้วก็กินชอบกินแตงโมปั่นด้วยนะคะแล้วก็คุณคีบอกว่าเขาชอบทานผัดปูผัดผงกะหรี่ด้วยค่ะโอ้ตระยาหิวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะโอ้โรตีกรอบอร่อยมากนะครับอ่ะผมถามที่ดีกว่าครับว่ามาเมืองไทยครั้งนี้ได้เรียนรู้คำพูดภาษาไทยอะไรมาพูดกับแฟนๆบ้างไหมครับเนี่ยโอ้เรื่องมาที่ที่คุณถามว่าได้ชั่งเดียวชื่อเซโร่เผยอุ่นที่คุณก็ได้ใช่สิ่งไรอ่ะผมรักคุณดินดินดินจริงๆคุณมิโนบอกว่าคุณมิโนอยากจะบอกว่าดีดีนะคะดีดีอ่ะดีอ่ะมันต้องบอกคุณมิโนนิดนึงครับมันต้องมีแอคเซนต์ด้วยครับมันต้องดีดีอ่ะคำจุดนี้จะต้องจิ้มเฉยกันเลยอ่ะดีดีอ่ะนะมันถึงจะใช่คิดถึงมากมากคิดถึงมากมากอ๋อคิดถึงมากมากนะผมนี่รักเลยเข้าใจไหมคะผมนี่รักเลยผมนี่รักเลยเพื่อนผมเป็นคนตลกพรุ่งนี้นะจะมีงานแฟนไซน์นะสำหรับชายที่นะที่แฟนๆได้ซื้ออัลบั้มก็จะแจกลายเซ็นกันด้วยอยากให้ฝากกิจกรรมในวันพรุ่งนี้สักนิดนึงครับเนี่ย내일이제팬사인회가있을예정인데팬들한테내일이벤트에대해서한마디만부탁드리겠습니다되게오랜만에또많은태국팬들과만날수있어서기쁘고요이렇게또좋은추억을우리도그리고와주신팬분들도갖고가셨으면좋겠습니다다
จริงๆเขาบอกว่าไม่ได้มีแฟนไซต์ที่เมืองไทยค่อนข้างนานแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนมาหาชายนี่เยอะๆนะคะพวกนี้แล้วก็มาเก็บความทรงจำดีๆกันนะคะครับสุดท้ายครับอยากให้ชายนี่ครับหน้าหนุ่มฝากผลงานสักเล็กน้อยครับแล้วพูดอะไรถึงแฟนๆนะชายนี่เวิลด์ไทยแลนด์สักนิดนึงครับเนี่ยมาที่มาที่มุนิมิดะมาที่มาครูอินเจียครูว่าต้องเขียนอะไรกันนะให้ทุกท่านคนจะได้ทำอะไรกันดีสุดนะเนี่ยคือที่ผมก็ชอบมาเนี่ยนะครับ그리고 개개인의 활동들도 있으니까 많이 지켜봐주셨으면 좋겠습니다. 그리고 ต่อกับทัวร์ Chinese World 4นะคะที่ประเทศอื่นนะคะแล้วก็จะมีงานเดี่ยวนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะนะครับยังไงก็ฝาก Chinese ไว้ด้วยแล้วกันครับวันนี้ต้องขอบคุณ5หนุ่ม Chinese มากๆครับที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยครับในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Chinese World นะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้5หนุ่ม Chinese ได้พักสักนิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณ5หนุ่ม Chinese ครับขอบคุณครับBack to Buddha TV.